สว่างสร้างคนดีที่ประจักษ์การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีความพร้อมและเป็นคนที่มีคุณภาพการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนโดยยึดหลักการสำคัญคือต้นแบบของการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเน้นที่ความรู้และทักษะใหม่ที่จำเป็นเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องหากกล่าวถึงโรงเรียนวัดศรีสว่างเป็นโรงเรียนดีและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นสถานศึกษาแห่งความภาคภูมิใจในชุมชนมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสานความรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพสู่สังคมโรงเรียนวัดศรีสว่างตั้งอยู่เลขที่153หมู่6ตำบลหันแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บนเนื้อที่4ไร่46ตารางวาเขตพื้นที่บริการทั้งหมด13หมู่บ้านประกอบไปด้วยพื้นที่ในตำบลหันแก้ว9หมู่บ้านและพื้นที่ในตำบลหนองแก้ว4หมู่บ้านปรัชญาโรงเรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีสว่างมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขเอกลักษณ์ของโรงเรียนคนดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์โรงเรียนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตามแนววิถีพุทธยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดศรีสว่างได้รับการพัฒนาอย่างมุ่งมั่นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมสร้างให้โรงเรียนก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งได้แก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าที่ประสานความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถที่จะสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพผลงานของโรงเรียนโรงเรียนรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับประเทศประจำปีการศึกษา2563โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่9ระดับประเทศโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศประจำปี2563โลกิติยศผ่านเกณฑ์การประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับประเทศปี2564โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโรงเรียนต้นแบบอาหารปลอดภัยโรงเรียนอ่อนหวานโรงเรียนต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่สถานศึกษาที่มีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดีเยี่ยมตามโครงการ Innovation for Thai Education IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ2564โรงเรียนประชารัฐนอกจากนี้ทางโรงเรียนวัดศรีสว่างยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการได้แก่การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคิดคำนวณส่งเสริมทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกระบวนการ PLCการส่งเสริมทางทักษะชีวิตทักษะงานเพื่อให้นักเรียนตระหนักและรู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นการบำเพ็ญประโยชน์และมีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมคุณทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานโรงเรียนวัดศรีสว่างขอขอบพระคุณค่ะ